สวัสดีค่ะวันนี้ฟาร์มมาแชร์เทคนิคดีๆเทคนิคการเก็บเหรียญทีหลังสำหรับภาพเหรียญโปรยทานลายพื้นฐานนะคะจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยขั้นแรกก็ตัดริบบิ้น4เส้นเหมือนเดิมเลยค่ะความยาวก็แล้วแต่ลายที่เพื่อนๆทำเลยนะคะตัดมา4เส้นจากนั้นก็จะพับริบบิ้นลงมาค่ะพับริบบิ้นลงมาตรงนี้นะคะเราจะพับลงมาประมาณ 15-20 เซนติเมตรนะคะขั้นต่ำพับ15นะคะถึง20เนาะลายนี้ที่ฟ้าพาทำนะคะก็พับ20เซนติเมตรจะได้ด้านหนึ่งสั้นด้านหนึ่งยาวแบบนี้ต่อไปเราก็มาขึ้นฐานสีกันโดยการหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นให้ริบบิ้นด้านสั้นอยู่ข้างบนด้านยาวอยู่ข้างล่างแบบนี้เนาะใช้แบบนี้ทั้ง4เส้นต่อไปหยิบริบบิ้นเส้นที่2ของเส้นที่1ริบบิ้นเส้นที่3ของเส้นที่2ริบบิ้นเส้นที่4สอดเข้าไปในช่องของริบบิ้นเส้นที่1แล้วรวบเอาริบบิ้นเส้นที่3ขึ้นมาในช่องของริบบิ้นเส้นที่4จากนั้นดึงให้ตึงให้กระชับได้ฐาน4แบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องนำเหรียญมาใส่ตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะพาดริบบิ้นเลยเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้ฝ่าเริ่มจากเส้นด้านล่างพาดขึ้นไปด้านบนเส้นถัดมาพาดมาเส้นด้านบนพาดลงมาด้านล่างเนาะเส้นนี้ก็จะสอดเก็บเข้าไปในช่องนี้ค่ะจากนั้นดึงกดริบบิ้นลงให้แน่นขึ้นได้แบบนี้พลิกกลับมาฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เราจะทำริบบิ้นเส้นที่สั้นกว่าหยิบขึ้นมา1เส้นแล้วก็สอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงหน้าเส้นจากนั้นก็ดึงทำแบบนี้ทั้ง4เส้นค่ะทำเหมือนการเก็บเหรียญปกติเลยนะคะเพียงแต่เราไม่ได้ใส่เหรียญเข้าไปเท่านั้นเองครบแล้วได้แบบนี้ค่ะจากนั้นพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้เราก็จะมาพับเหรียญปกติเลยนะคะพับริบบิ้นวันนี้ฟ้าจะพับลายนี้ค่ะม้วนริบบิ้นเข้ามาหากันแล้วก็สอดเข้ามาในช่องด้านข้างโผล่ตรงกลางแล้วก็ดึงค่ะทำแบบนี้ทั้ง4มุมเลยลายที่ฟ้าจะทำเป็นลายดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบพื้นฐานดอกเล็กต่อไปหยิบริบบิ้นขึ้นมาเรียงต่อกันค่ะหมุนริบบิ้นลงมาบิดริบบิ้นลงมาใช้นิ้วโป้งกดไว้นะคะแล้วก็หมุนริบบิ้นตรงกลางจากนั้นหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นบิดริบบิ้นไปด้านหลังสอดเข้าไปในช่องนี้ค่ะแล้วก็ดึงเส้นถัดมาเหมือนเดิมค่ะจะไปเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าเรามาแชร์เทคนิคการเก็บเหรียญด้านหลังเฉยๆเนาะไว้แบบนี้ค่ะต่อไปพลิกกลับมาด้านหลังเลยเราก็จะมาเก็บเหรียญกันแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วเนาะก็นำเหรียญมาวางตรงกลางเลยเวลาที่เราจะใช้งานก็นำเหรียญมาใส่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็หยิบริบบิ้นเส้นที่ยาวกว่าขึ้นมา1เส้นฟ้าเริ่มจากเส้นนี้นะคะพาดทับเหรียญมาตามแนวของริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างพาดทับเหรียญขึ้นไปด้านบนเส้นนี้พาดทับเหรียญมาตามแนวของริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนเราก็จะสอดเก็บเข้าไปในช่องนี้ค่ะมาโผล่ด้านล่างก็ดึงก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นการเก็บเหรียญเหมือนขั้นตอนแรกที่เราทำเลยเนาะ
เหมือนการขึ้นฐานสีที่เราทำปกติเลยค่ะเพียงแต่เราจะมาทำทีหลังเท่านั้นเองเมื่อได้แบบนี้แล้วต่อไปเราจะทำเหมือนเดิมอีก1รอบเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้ฟ้าเริ่มจากเส้นที่อยู่ด้านบนพาดลงมาด้านล่างแบบนี้เส้นถัดมาพาดมาตามแนวของริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างพาดขึ้นไปด้านบนเส้นนี้ก็จะสอดเก็บเข้าไปในช่องนี้ค่ะสอดแล้วก็ดึงก็จะได้แบบนี้ยังหลวมๆอยู่นะคะได้แบบนี้เห็นไหมมีเหรียญโผล่ออกมาฝั่งนี้ดังนั้นขั้นตอนต่อไปหยิบริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือด้านล่างขึ้นมาแล้วก็สอดเข้าไปในช่องนี้ค่ะจากนั้นดึงถัดมาเลยทำเหมือนเดิมนะหยิบริบบิ้นด้านซ้ายนะคะด้านล่างขึ้นมาแล้วก็สอดเข้าไปในช่องอยู่ตรงหน้าเส้นแล้วก็ดึงทั้ง4เส้นเลยค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะนี่แบบนี้เพื่อนๆจะทำอีก1รอบก็ได้นะคะหรือว่าใครจะพอแล้วตรงนี้ก็ได้ก็นำเทปใสมาแปะติดตรงกลางเพื่อความแน่นหนาค่ะแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตัดริบบิ้นส่วนที่เกินทิ้งไปได้เลยค่ะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นเทคนิคการเก็บเหรียญทีหลังสำหรับลายพื้นฐานแบบง่ายๆแบบนี้ค่ะเราก็จะทำอีกหนึ่งรอบนะคะลายนี้ฟ้าทำมาไว้แล้วอันนี้ฟ้าตัดความยาวมาทั้งหมด30เซนติเมตรแล้วก็พับริบบิ้นลงมา15เซนติเมตรค่ะพับทบครึ่งนั่นเองได้แบบนี้พลิกกลับมาด้านหลังเลยเราก็จะทำแบบเมื่อกี้อีกหนึ่งรอบนำเหรียญมาใส่ตรงกลางแล้วก็หยิบริบบิ้นเส้นที่ยาวกว่าขึ้นมาพับริบบิ้นมาแบบนี้เส้นด้านล่างพับขึ้นไปด้านบนเส้นถัดมาพับมาตามแนวของริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนเนาะสอดเก็บเข้ามาในช่องนี้ค่ะต่อไปอีกหนึ่งรอบริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนพับลงมาด้านล่างเส้นถัดมาพับมาตามแนวของริบบิ้นเส้นด้านล่างก็จะพับขึ้นไปด้านบนเส้นนี้สอดเก็บเข้าไปในช่องตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าเหรียญยังโผล่ออกมาริบบิ้นเส้นนี้เส้นด้านล่างฝั่งซ้ายมือหยิบขึ้นมาและสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงหน้าเส้นจากนั้นดึงค่ะก็จะทำแบบนี้ทุกเส้นเลยเพื่อล็อกเหรียญไว้นะคะไม่ให้เหรียญโผล่ออกมาได้ค่ะจากนั้นก็นำเทปใสมาแปะติดติดตรงกลางแบบนี้ตัดริบบิ้นส่วนที่เกินทิ้งก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้ากันด้วยนะสำหรับวันนี้ฟ้าลาไปก่อนเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ